รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสจริงๆแล้วลักษณะการทำนี่คือคล้ายๆกับปลาหมึกชุบแป้งทอดแต่ว่าปลาหมึกของเราเนี่ยจะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็หอมข้าวคั่วใช่ขอน้ำมันหน่อยไม่เข้ากันนี่ดูดิแยกชั้นหน้าบีบใหม่ดีของเหลือเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงได้ข่าวว่าโดนแย่งเมนูตัดหน้าล่ะตอนนั้นผมเปิดช่อง Workpoint วันนั้นเขาทำเมนูกระทะร้อนเหมือนกันครั้งที่แล้วนี่ก็อินสปายข้าวมันจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังไม่เข็ดอีกเหรอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธนะครับเวลา 4:30 นครับเรารู้สึกแปลกๆอ่ะไม่หรอมุมนี้เราไม่ชินจริงๆเอ้ยเอาน่ะบ้างลองบ้างเสื้อเราสองคนเดียวมาเนี่ยอันนี้ลายอะไรก็ไม่รู้เอาละครับวันนี้นะฮะโจทย์ที่เราจะมาแข่งขันกันนะฮะเป็นเมนูซีฟู้ดเลยนั่นก็คือปลาหมึกนั่นเองนะฮะอยากรู้แล้วว่าแต่ละคนจะเอามาทำเป็นยังไงแต่ว่าใครก่อนใครหลังดีกว่า1 2 3ไอ้ยะมาก่อนเลยเมนูของเรามีชื่อว่าสไปซี่คาราเมลก็คือเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดนั่นเองครับปลาหมึกชุบแป้งทอดแบบนานาไม่ได้คือปลาหมึกชุบแป้งทอดป่าวะเรามาดูซิว่าปลาหมึกชุบแป้งทอดเอ้ยสไปซี่คารามารีของคุณนานาจะสามารถเอาชนะเมนูสุดอลังการอย่างปลาหมึกผัดพริกเผากระทะร้อนของคุณเท็ดดี้ได้หรือเปล่าเราจะทำตัวน้ำหมักปลาหมึกก่อนเราใส่น้ำส้มสายชูลงไปในนมคือการทำอะไรครับการทำบัตเตอร์มิลค์ง่ายๆคือบัตเตอร์มิลค์เนี่ยมันเป็นเหมือนนมเข้มข้นมันจะสามารถหมักเนื้อสัตว์ให้เนื้อสัตว์นุ่มเราจะสังเกตว่าหลังจากใส่ไปแล้วเนี่ยนมของเราจะขึ้นเป็นริมๆทิ้งไว้แป๊บนึงจะเห็นชัดเลยนะมันไม่ยอมมันไม่เชื่อตื่นเต้นตื่นเต้นคือประเทศไทยเนี่ยไม่มีบัตเตอร์มิลค์ขายแพงด้วยแพงด้วยก็เลยแบบนี้ก็เป็นประยุกต์ใช้ได้นี่คืออะไรครับหมึกดำค่ะอันนี้คือหมึกดำที่เอาไว้เขียนปากกาเติมปากกาเขียนหนังสือเฮ้ยคำอย่างนั้นเลยเหรอเท็ดดี้ไม่ค่ะอันนี้เป็นหมึกปลาหมึกอ่ะใส่นิดเดียวเขาก็ดำแบบดำปีหลีแล้วหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเอ้ยมีกลิ่นคาวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้พอลงไปทอดอะไรก็จะหายไปแล้วล่ะไม่ได้ขนาดนั้นว่างใช่ไหมช่วยหน่อยสิเดี๋ยวระหว่างรอเนี่ยที่เราบอกว่าเราทำลาบเราเป็นสไปซี่คาราเมลเราจะเป็นลาบเราจะใช้แป้งโกกิ2 in 1นะคะมันน่าจะละลายหมดแล้วนะคนต่อจากนั้นเราจะมีผงกระเทียมพริกไทยกับผงสไปซี่เลือกใช้อะไรเอ่ยวันนี้เราเลือกใช้กระเทียมพริกไทยเราอยากให้ปลาหมึกของเราทอดเสร็จแล้วเผ็ดๆนิดหน่อยเราใส่พริกป่นนะคะพูดถึงพริกป่นเนี่ยเราก็เลือกพริกป่นคุณภาพดีๆเวลาพริกป่นเนี่ยใส่ไม่ต้องเยอะก็จะเผ็ดคือจริงๆแล้วลักษณะการทำนี่คือคล้ายๆกับปลาหมึกชุบแป้งทอดแต่ว่าเราจะมีแบบลูกล้อลูกชนหน่อยตรงที่ว่าปลาหมึกของเราเนี่ยจะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็หอมข้าวคั่วใช่อ๋อแล้วก็ความสวยงามของเราเนี่ยจะมีความตื่นเต้นและแปลกตาเป็นลาบครับเป็นลาบเฮ้ยมันมากกว่านั้นมันมากกว่านั้นมากกว่านั้นนะมากกว่านั้นคือเราอยากจะละลายตัวอันนี้มากเลยเราจะทำยังไงถึงละลายเขาได้บ้างอ๋อวายขาวไงเอ๊ทำไมคุณนานาถอนหายใจแบบนั้นล่ะเนี่ยคือน้ำหมึกของปลาหมึกที่เข้มข้นมาใส่แล้วถ้ามันไม่ใช้ไวน์ขาวมันคาวคุยกันแล้วแหละว่าเขาต้องเตรียมมาให้เราแต่เขาไม่เตรียมแต่เข้าใจเขาเพราะว่าเขาเตรียมของทุกอย่างเลยวันนี้ลืมจริงน้ำมันน้ำมันก็อย่างน้อยมึงก็เอาไปทอดมันก็ไม่เป็นไรไงขอน้ำมันหน่อยไม่เข้ากันนี่ดูดิแยกชั้นหน้าบีบใหม่ดีของเหลือเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงเอาล่ะสิคุณนานาจะแก้สถานการณ์ครั้งนี้ได้หรือไม่ไม่เข้ากันแยกชั้นหน้าตกลงคือเสียของได้อยู่โถ่โถ่ทำเป็นตกใจอ่ะใจดีใส่นั่นไม่ให้หน่อยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วโอเคเออทีนี้ขอเก็บขนมปังใส่มาในนี้หน่อยค่ะนี่นะครับ
กร็ดขนมปังชุบทอดนะครับโกกิเลยและแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีนะครับสมกับเป็นคุณนานาจริงๆแต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เราไปร่วมลุ้นกันต่อเลยว่าจะสำเร็จไหมแค่นี้ก็ใช้แค่นี้ไงโกรธแล้วเปล่าไม่โกรธโอเคเราเข้าใจก็ได้เราทำอะไรผิดมันยังรู้ได้อีกนะตกอะที่6ไปอะโอ้โหขนาดนั้นเลยวะไม่มีเลยไม่มีใครรับมึงเท่ากูอีกแล้วหมดแล้วล่ะอะมาแค่ไหนแค่นั้นได้ดีพอแล้วล่ะโอ้ยดูน่าสงสารพอเหอะเราได้เกล็ดขนมปังสีดำของเราแล้วนานาไว้ใจแล้วใช่ไหมครับที่จะให้คุณเท็ดดี้เป็นคนทอดเนี่ยครับใช่ใช่เขาทำได้ดีนะเมนูทอดเขาชอบกินทางถนัดของเขานี่เองเป็นความสามารถเล็กๆที่ยังมีอยู่นะฮะช่วงเวลาระทึกขวัญมาถึงแล้วและผลที่ได้ก็คือสำเร็จครับผมให้เรากินก่อนด้วยอร่อยปลอดภัยระหว่างรอเท็ดดี้ทอดปลาหมึกเรามีผงปรุงลาบน้ำตกนะคะตราโลโก้เราจะแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้โรยปลาหมึกของเราอีกส่วนหนึ่งเอามาผสมกับไวท์มายองเนสเรามีไวท์มายองเนสนะคะตรามอลลี่เราใส่ผสมลงไปนี่เขาเป็นแชมป์เดอะแรปเปอร์เลยนะฮะมาโยลาบซิงเกิลใหม่ของขอบคุณมากครับผมคือตอนเนี้ยรสชาติของผู้ชนะเก๋นะดูจากสีหน้าแล้วอร่อยใช่ไหมครับเนี่ยและเช่นเคยครับสไตล์การจัดจานสมกับเป็นคุณนานาจริงๆทำให้เมนูทานเล่นดูเป็นของมีราคาขึ้นมาเลยนะครับเรียบร้อยค่ะชื่อเมนูว่าอะไรนะครับ Spicy Calamari เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนู Spicy Calamari ปลาหมึกชุบแป้งทอดสีสันเย้ายวนชวนสงสัยแต่ถ้าใครได้ชิมแล้วจะต้องหลั่งน้ำตาให้กับความจี๊ดจ๊าดของเมนูนี้อย่างแน่นอนเมนูของผมนะฮะก็คือเป็นปลาหมึกผัดพริกเผาได้ข่าวว่าโดนแย่งเมนูตัดหน้าล่ะตอนนั้นผมเปิดช่อง Workpoint วันนั้นเขาทำเมนูกระทะร้อนเหมือนกันครั้งที่แล้วนี่ก็อินสปายข้าวมันจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังไม่เข็ดอีกเหรอครับช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเค้กถั่วกวนวิธีทำถั่วกวนเริ่มด้วยใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วเคี่ยวต่อประมาณ15นาทีจากนั้นปิดไฟกรองเอาน้ำออกใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองที่ต้มไว้ลงนึ่งในรังถึงที่รองด้วยผ้าขาวบางนึ่งนานประมาณ20นาทีหรือจนถั่วสุกนุ่มใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองที่นึ่งสุกลงในโถปั่นเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนกระทั่งละเอียดเนียนเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะเปิดไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้วิธีทำวุ้นถั่วแดงใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาต้มจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีประกอบใส่ถั่วกวนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์จากนั้นเทวุ้นถั่วแดงใส่จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเค้กถั่วกวนเป็นชิ้นตามชอบจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเค้กถั่วกวนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช
ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีชานมไข่มุกมาฝากกันค่ะใส่ผงชาไต้หวันลงในถุงชงชาเติมน้ำร้อนแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นนำถุงชงชาออกเติมน้ำตาลทรายและครีมเทียมตราบีวันตักเม็ดไข่มุกต้มสุกลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยน้ำแข็งจนเต็มแก้วเทน้ำชานมลงในแก้วแต่งด้านบนด้วยเม็ดไข่มุกต้มสุกโรยหน้าด้วยครีมเทียมตราบีวันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงได้ข่าวว่าโดนแย่งเมนูตัดหน้าเหรอครับไม่เรื่องแบบนี้อย่ามาพูดกันออกหน้าออกสื่อเลยครับมันไม่ดีหรอกครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะทำเป็นปลาหมึกสีดำแบบเราอ๋อคือจริงๆเขาก็แค่ว่าหาเรื่องแบบเผื่อเขาแพ้อะไรเงี้ย เอาเป็นเมนูที่มีแรงบันดาลใจไหมครับประวัติเรื่องราวของเมนูคุณเป็นยังไงว่าทุกเมนูมีเรื่องราวนะคะตอนนั้นผมเปิดช่อง Workpoint ครับวันศุกร์นี่แหละประมาณ 4:30 อันนั้นชื่อรายการอะไรนะเต็มๆเลยนะเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์ 4:30 วันนั้นเขาทำเมนูกระทะร้อนเหมือนกันแต่ก็ผมก็คิดว่าผมน่าจะทำได้ดีกว่านั้นต่างกันป้ายังไงป้าก็ทำกระทะร้อนครั้งที่แล้วนี่ก็อินสปายข้าวมันจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังไม่เข็ดอีกเหรอครับข้าวมันนั้นอินสปายมาจากรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลา 4:30 ติดตามชมกันได้นะครับเมนูของผมนะฮะก็คือเป็นปลาหมึกผัดพริกเผาเมนูของผมนะฮะก็คือเป็นปลาหมึกผัดพริกเผาแต่ว่าจะเป็นผัดพริกเผาที่เป็นผัดหอยลายคือปกติเนี่ยมันจะมีแบบว่าความเป็นครีมๆนมๆหน่อยผัดหอยลายเขาใส่โหระพานะไม่ใช่ไงแล้วถึงบอกว่าเราเป็นปลาหมึกผัดพริกเผาไงใจเย็นๆนะครับอย่าหัวร้อนในมือคุณนานาถือมีดอยู่นะครับคือปกติเนี่ยมันจะมีแบบว่าความเป็นครีมๆนมๆหน่อยเสร็จหรือยังเนี่ยอ๋อปลาหมึกยังไม่ได้หั่นโป๊ะไม่เส้นสุดจะไปต่อว่าเขาขอพื้นที่เล็กๆผมว่าไม่รอดอะเมนูเนี่ยขอไขความข้องใจนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วเจเจเนี่ยเป็นพี่สาวนะครับหลายคนจะชอบคิดว่าวิ่งหูวันนั้นทำกับข้าวกับน้องสาวน่ากินเชียวเชื่อป่ะไปไหนทุกครั้งอ่ะเอ้ยพี่ชายอ่ะน่ารักเนาะผมเป็นน้องเอาละครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำนะฮะแล้วเรื่องเมนูผัดๆแบบนี้นะผมพูดเลยว่าเราต้องอาศัยความคล่องแคล่วในห้องครัวอันนี้เลยนะฮะอันนี้คือกระทะจีนตราหัวม้าลายลูกค้าไม่รักเราสองคนว่าไงล่ะใช่ครับโทรเข้ามาเลย มาต่อกันเลยอีกเจ้านึงเมนูผัดนะครับเราก็จะเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะครับเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของลูกค้ามาดูว่าเบรกนี้ปลาหมึกจะได้ทอดหรือไม่ใส่ปลาหมึกลงไปแล้วก็รีบผัดเลยผัดพริกเผานี่เป็นซอสผัดพริกเผานะครับตราโลโบผัดให้เข้ากันนะครับโอเคนะเราใส่ผักแล้วนะเย้ หน้าตาน่ากินมากเลยครับกลิ่นพริกเผาเริ่มคละคลุ้งโชยมาแล้วโอเคครับจากนั้นนะฮะก่อนที่จะยกลงนะครับก็ใส่น้องคุณจิตนิดนึงเพื่ออะไรครับเขาเรียกว่าจังหวะดีมากนะฮะเราอยากให้มันแบบมีความเป็นครีมๆข้นๆหน่อยเดี๋ยวผมใส่ลงกระทะร้อนเราจะมีนิวโรยชีสด้วยไอ้ยะมีอิสเซอรี่ชีสใส่เพิ่มด้วยมาดูกันต่อว่าเมนูนี้หน้าตาจะเป็นยังไงนี่ใส่ชีสลงไปโอเคแล้วก็คลุกแค่2-3 รอบพอนะฮะแล้วก็ปิดไฟเลย
ปุ๊บเตรียมใส่เสิร์ฟนะฮะระหว่างเราเทดดี้เดี๋ยวเราใส่ไวท์มายองเนสตาร์มอลลี่ลงไปในถุงบีเป็นเทดดี้ก่อนเต็มตัวส่วนอันนี้นะครับเป็นกระทะร้อนที่เราเตรียมไว้นะฮะหลังจากที่ใส่ชีสแล้วนะฮะสังเกตดูมันจะยืดๆนิดนึงตรงนี้นะฮะเหมือนแบบอุ๊ยเรากินพิซซ่าหรือเปล่าไม่ใช่ใส่ลงกระทะร้อนเลยนะครับโอ้ยดูยืดยืดไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนอ่ะปิดท้ายด้วยหนวดลาดนะลาดเลยโอ้โหเห็นไหมล่ะเรียบร้อยครับผมเมนูปลาหมึกผัดพริกเผากระทะร้อนนะฮะเสร็จแล้วครับกับเมนูปลาหมึกผัดพริกเผากระทะร้อนปลาหมึกสดหั่นแว่นผัดกับพริกเผาเพิ่มความเข้มข้นด้วยชีสขูดเสิร์ฟบนกระทะร้อนโอ้โหพรีเมียมคอนขอปากเลอะหนูเช็ดให้นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเข้ามาใกล้กว่านี้แทงจริงเนี่ยวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกกุ้งเสียบจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยนำกุ้งเสียบลงคั่วในภาชนะใช้ไฟอ่อนจนกรอบและมีกลิ่นหอมปิดไฟแล้วพักไว้โคลกพริกขี้หนูสวนหอมแดงซอยและกะปิเข้าด้วยกันจนละเอียดใส่กุ้งเสียบที่คั่วไว้โคลกพอเข้ากันแล้วปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและน้ำตาลปี๊บเคล้าผสมให้เข้ากันดีตักน้ำพริกกุ้งเสียบใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกขี้หนูสวนรับประทานคู่กับผักสดตามชอบครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูสไปซี่คารามาลีกับเมนูหมึกผัดพริกเผากระทะร้อนไปลุ้นกันได้เลยจานนี้ได้ยินเสียงระหึกเหิมมันดังสู้สู้มุกแบบนี้ก็ได้เลยก็เป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มที่อร่อยครับนี่จะชมหรือจะแกล้งเนี่ยลองจานนี้ต่อดีกว่าไม่เคยกินมาก่อนนี่ไงนี่เขามีจิ้มด้วยเนี่ยจบแล้วเนี่ยมันก็อร่อยทั้งคู่นะครับเลือกยากคือแบบครั้งนี้เลือกยากจริงๆผมขอไปคิดแป๊บนึงก่อนนะครับหลังจากนี้ก็เปลี่ยนทรงผมอีกรอบนึงนะครับคุณเท็ดดี้หลบนิดนึงครับโอเคครับเข้าที่ละมันติดสายวันนี้ไม่ได้เซ็ตเธอดิเป็นอย่างนี้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วดูสังเกตดูพึบพึบก่อนพึบก่อนอร่อยนะครับแต่เมื่อยคอไปหน่อยเราเห็นสีหน้าความจริงใจของเขาจริงๆแล้วมันแบบแววตาออกมาเลยว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆเรื่องจริง2จานอร่อยทั้งคู่นะมันกลมกล่อมมากครับกินกับข้าวน่าจะอร่อยสุดๆเลยปกติผมไม่เคยชมใครขนาดนี้นะเนี่ย ส่วนอีกจานนี่แปลกดีครับต้องมีมีซอสใช่นึกว่าจะให้สะบัดผมอีกขอปากเลอะหนูเช็ดให้นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเข้ามาใกล้กว่านี้แทงจริงเนี่ยชาเช็ดปากมันไม่ธรรมดาแน่แน่ถุงเท้ามันไปละกินต่อดีกว่าไอ้เนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่เท่าไหร่แล้วถ้าไอ้คนเมื่อกี้นะเฮ้ยอะไรเฮ้ยขึ้นมานะแบบว่าวันนี้เนี่ยตัดสินใจยากจริงๆครับเยี่ยมครับเยี่ยมฮะเมนูคุณเท็ดดี้ตอนทำหนูได้กลิ่นแล้วมันว้าวมากเลยค่ะเพราะอะไรฮะ
มันหอมน่ากินไงคะถามแปลกๆคุณพูดผมจับคำรู้สึกเขาไม่ถูกอ่ะผมว่าอันนี้ปลอมสุดตั้งแต่ถ่ายมาเลยครับขออนุญาตชิมเลยนะคะว้าวมากเลยค่ะพอชิมแล้วรู้สึกว่าไม่น่าพูดว่าว้าวไปเลยค่ะคุณเริ่มท็อปฟอร์มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะต้องจิ้มกับอะไรอย่างนี้ด้วยนะข้างๆอ่ะที่มีไอ้เสื้อเดี๋ยวจะว้าวตอนซักนะฮะอร่อยทั้งคู่เลยนะคะอร่อยแล้วหรอชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดยังต่อต้มเฮ้ยเฮ้ยดีใจอ่ะสักทีเถอะเอานะมันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกจริงๆแหละอย่างที่บอกว่าปลาหมึกสามารถเอามาทำได้หลายแบบนะอย่างเราก็นำเสนออะไรที่มันดูแปลกแล้วก็เรายังไม่เคยเห็นเลยจริงๆที่เอาปลาหมึกมาทำเป็นคาราเมลสีดำอย่างของเทดดี้ก็คือเอ้ยกระทะร้อนอ่ะที่เราไปกินแพงๆกันตามร้านอ่ะเราก็สามารถตั้งกระทะเผากระทะแล้วก็ผัดพริกเผาโดยที่ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะแยะแค่มีโลโบซองเดียวผัดก็อร่อยโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องยังไงนะชนะไงเลยลืมบทต้องขอขอบคุณหรืออะไรนะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการพูดไฟต่อนะคะทุกวันพุธเวลา 4:30 ทาง Workpoint TV ช่อง23ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชนะแล้วอินสปายมาจากไหนวะรู้ขนาดนี้ไม่สวยหรอมึงตั้งใจเหรอเออคือถ้าเป็นฝอยๆอ่ะน่าเกลียดจริงนี่มันดูเป็นครีมๆก่อนอื่นใดนะฮะวันนี้คุณได้กินยาครบตามที่หมอบอกครับพี่เทดดี้เนี่ยมันอร่อยกว่าผัดพริกเผาที่ผมเคยกินเท่านั้นเองอร่อยนวลของคุณน่าจะสไตล์ยำอร่อยเหมือนกันแต่อันนี้อร่อยนวลแบบผมเห็นความแบบจริงใจอ่ะครับผม